สอนรับแว่นตาเลเซอร์สีแดงสุดเท่บอกหรือว่าใครไม่มีพลาดมากแจกตอนนี้เลยเพียงแค่ 10,000 ชิ้นนะคะต้องรีบมาทำแล้วเร่เข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะทุกคนพี่แป้งเพิ่งสังเกตว่าหัวพี่แป้งมันขยับตามเมาส์ซึ่งพี่แป้งไม่รู้ว่าแมปอื่นมันเป็นไหมแต่แมปนี้พี่แป้งเป็นมีน้องๆคนไหนนะคะที่เล่นแล้วหัวขยับตามเมาส์แบบนี้นะในแมปอื่นบอกพี่แป้งด้วยนะและเควสนะคะน้องๆจะต้องปลดล็อกประตูที่5นะคะถึงโลกที่5นั่นเองซึ่งเราจะต้องปลดล็อกประตูไป1 2 3นะคะไม่มีตีบอลนะคะอันนี้และอันต่อไปนะคะน้องๆจะต้องเปิดกล่องของขวัญทั้งหมด10กล่องนะคะจากนั้นนะคะน้องๆต้องเล่นไปเรื่อยจนกว่าตัวเองเนี่ยจะเวลที่7นั่นเองเดี๋ยวพี่แป้งนะคะจะเล่นให้น้องๆดูคร่าวๆค่ะว่าต้องเล่นยังไงบ้างซึ่งกล่องของขวัญนะคะจะอยู่ด้านขวามือน้องๆก็กดเคลมได้เลยค่ะ1อันก็เท่ากับ1อันนั่นเองนะคะน้องๆพี่แป้งเคลมไป2ก็ได้2อันนั่นเองค่ะนั้นนะคะให้น้องๆ นะคะวิ่งมาตรงนี้นะคะอย่าลืมกดออโต้ด้วยนะคะนี่จะเป็นเลเวลที่1นะคะอย่าลืมอัพค่าพลังของแว่นตาของเราด้วยนะคะเลเซอร์ออกจากตาเราจะได้แรงขึ้นจากนั้นนะคะน้องๆจะต้องทำการนะคะไปเรื่อยๆเปิดประตูแบบนี้ไปเรื่อยๆๆๆนะคะจนกว่าจะเจอกล่องสมบัตินั่นเองซึ่งกล่องสมบัติเนี่ยจะให้ถ้วยกับเรามาซึ่งเรานะคะจะเอาถ้วยเนี่ยไปเปิดประตูนะคะแล้วน้องๆก็เปิดไปถึงเควสแรกเลยนะคะที่พี่แป้งบอกตอนแรกนะคะนั่นก็คือโลกที่6เอง